แม่มี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังแม่มี่นะชอบไปญี่ปุ่นมากถึงขั้นว่าเก็บตังค์ไปทุกปีไปครั้งแรกพอไปถึงสนามบินแล้วงงเลยจ้ะมีป้ายอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดฉันก็เลือกเอาจะขึ้นรถไฟคันไหนเข้าเมืองที่ประหยัดสุดๆเพราะว่าตอนนั้นใส่ตังค์ไม่เยอะปรากฏว่านั่งผิดคันฉันก็ลากกระเป๋าเดินทางอันมากขึ้นลงรถไฟ 2-3 รอบแผนที่รถไฟนี่ยังกระเข่าด้วยความที่อยากเห็นภูเขาไฟฟูจิมากก็เลยนั่งรถไปกะว่าจะได้เห็นฟูจิสวยๆแบบในทีวีเป็นมากที่สุดนั่งรถไปประมาณ2ชั่วโมงแล้วพอไปถึงคืออีหยังวะฟูจิของฉันอยู่ไหนเมฆบังจ้ะแล้วพอเมฆเปิดมาไม่เห็นมีขาวๆอยู่บนภูเขาไฟเลยฉันก็อ๋อฉันมาผิดฤดูร้อนฟูจิซังจะไม่มีฤดูใบไม้ร่วงจะมีหมวกนิดนึงแบบนี้แล้วพอฤดูหนาวมันก็จะมีหิมะเต็มๆแบบนี้เลยรักนะ